อ่านแล้วง่วงแล้วหลับแล้วรูมทัวร์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 สวัสดีค่ะครีมนะคะกลับมากับอีกคลิปหนึ่งนะคะวันนี้ครีมกลับมากับคลิปที่ทุกคนแบบรีเควสต์กันมาเยอะมากๆคือตอนแรกก็มีแอบลังเลว่าแบบจะทำดีไหมคลิปนี้แต่ว่าคือทุกคนดูชอบมากและเราอ่ะเป็นคนชอบวิดีโอแบบนี้ด้วยไงเพราะฉะนั้นวันนี้ครีมมากับคอนโด/รูมทัวร์นะคะก็หลายๆคนอาจจะรู้ว่าล่าสุดคือครีมย้ายออกมาจากบ้านแล้วแล้วก็อยู่คนเดียวครั้งแรกในชีวิตนะคะหลังจากที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่มา17ปีครั้งนี้ก็คือเรามาอยู่มหาลัยเราก็เลยย้ายมาอยู่ในแบบที่ที่ใกล้ขึ้นแล้วก็มาอยู่คนเดียวแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทัวร์ให้ทุกคนดูว่าที่ที่ครีมอยู่มันเป็นยังไงนะคะจริงๆแล้วครีมก็ไม่ได้อยู่แบบคนเดียว 100% นะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าดีเทลให้แต่ว่าก็มีแบบคุณพ่อคุณแม่มาไปกลับบ้างอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้อุตส่าห์แบบใส่ชุดนักศึกษาให้ทุกคนด้วยนะจะได้ full effect ความแบบเด็กมหาลัยแบบ full แบบ independency อะไรประมาณนี้มันไม่ได้มาชุดอย่างเงี้ยแต่ก็มีการแบบฟอร์มให้ทุกคนนิดนึงโอเคพอเหอะมาไปทัวร์โอเคเพื่อความเนียนจะเปิดประตูมานะทำไมหนูไม่เคยเห็นสวัสดีทุกคนเชิญเข้ามาเลยค่ะ พอเข้ามาปุ๊บเราก็จะมาเจอกับห้องครัวซึ่งข้างประตูเราก็จะมีเชลฟ์อันนี้ก็คือเชลฟ์ที่ครีมซื้อมาจากอีเกียนะคะบางคนอาจจะเห็นเราต่ออยู่ในคลิปล่าสุดที่ย้ายเข้ามานะอันนี้คือไม่มีอะไรเลยก็คือเหมือนเพิ่มพื้นที่วางของอะไรประมาณนี้อยู่คอนโดใช่ไหมเราไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็มีแบบเลี้ยงต้นไม้ซึ่งต้นไม้เนี้ยเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากมันคือต้นไม้พลูด่างใช่ไหมแล้วมันเป็นแบบอันเนี้ยไม่ได้รดน้ำแล้วไม่ได้เปลี่ยนน้ำมาประมาณ3อาทิตย์แล้วทุกคนแล้วน้องยังอยู่ดีนอกจากนั้นก็มีนู่นนี่นั่นของอะไรมีน้องชินจังบางคนอาจจะเห็นในคลิปคือทุกอย่างที่เคยเห็นในคลิปมาก่อนนะคะทุกคนอาจจะเคยเห็นแบบ remnantsอิสเตอร์เอ็กบางอย่างเนาะขยับมาจากเชลฟ์นะคะก็จะเป็นแบบห้องครัวเลยอ่ะห้องครัวก็คือตู้เย็นที่เราใช้นะคะก็จะเป็นตู้เย็นสมิธซึ่งมันเป็นตู้เย็นจิ๋วหวิวมากทุกคนคือมันเป็นตู้เย็นที่มาจากคอนโดแบบกับคอนโดแล้วหลังจากที่เราค้นพบราคาว่าตู้เย็นสมิธราคาเท่าไหร่นะคะเราก็กะจะไม่เปลี่ยนอีกเลยเพราะว่าซื้อคอนโดเหมือนซื้อตู้เย็นมันก็เป็นสีดำอะไรประมาณนี้คือไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นถ้าคือด้านหน้ามันไม่ได้เป็นแมกเนตใช่ไหมแต่ข้างๆมันเป็นแมกเนตไว้แล้วเราก็เลยเอาแบบแมกเนตที่เราได้มาจากไต้หวันแบบลูกเพื่อนกับเพื่อนอะไรแบบนี้มาติดแต่ไม่อยากให้มันรกเกินไปสำหรับตัวครัวเองนะคะคือมันค่อนข้างจะโอเปนเลยตามที่ทุกคนเห็นคือครัวไปถึงห้องรับแขกก็คือมันคอนเนคกันเลยเนาะก่อนอื่นสำหรับตัวครัวเองครีมก็เบสิกเลยซึ่งก็มีเครื่องกรองน้ำที่ล้างจานตัวสโตฟอันนี้ก็จะอิเล็กทริกนะคะพวกนี้ก็คือบิวอินมากับคอนโดเลยเนาะครีมแบบไม่ได้เพิ่มเติมอะไรทั้งนั้นตรงนี้คือสิ่งที่ครีมรักมากคืออันนี้มันเป็นผ้าที่ครีมไปเจอที่ไต้หวันใช่ไหมทุกคนแล้วแบบมันคือดูหน้าใครจะไม่ชอบมันทำให้ห้องนี้มันเพิ่มความเป็นอรรถรสได้คูณล้านนะคะทุกคนกับผ้าผืนเดียวคือแบบวันที่อารมณ์แย่ๆใช่ไหมตื่นมาจากห้องนอนเดินมาปุ๊บเจอผ้านี้แล้วก็มีความสุขในชีวิตเลยฉันเก็บของอะไรนี่นั่นก็จะประมาณนี้เลยสำหรับตัวห้องกินข้าวดินนิ่งรูมอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะคะของคือมันจะเป็น four seater ก็คือเป็นโต๊ะแล้วก็เก้าอี้4ตัวเพราะว่าอันนี้มันถือว่าเป็นห้องค่อนข้างจะเล็กเนาะก็ไม่ได้ต้องการสเปซใหญ่ขนาดนั้นต่อจากตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำจริงๆคือมันไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยก็แค่ห้องน้ำโอเค move onทำไมอยากตอบเป็นอันนี้จะเป็นห้องนอนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นห้องนอนที่ครีมเคยใช้ก่อนที่เราจะมาอยู่คอนโดคือก่อนหน้านี้ครีมจะนอนห้องนี้เพราะว่าเหมือนแบบมันเป็นห้องที่เล็กกว่าแล้วคุณพ่อคุณแม่ครีมก็ได้แบบ master bedroom ไปแต่ว่าหลังจากที่แบบเราเป็นคนอยู่คนหลักแล้วมาอยู่คนเดียวอ่ะเราก็เอาห้องที่มันมีคอนเนคกับห้องน้ำแล้วก็ตู้เสื้อผ้าใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้ก็คือห้องอีกห้องนึงนะคะไม่ตื่นเต้นขนาดนั้นไปดูห้องครีมดีกว่าลืมทัวร์ห้องรับแขกออกมาจากห้องนอน2นะคะก็จะเป็นห้องรับแขกซึ่งตรงนี้จะเป็นกระจกหมดเลยทาดาก็คือที่เป็นกระจกเพราะว่าเหมือนมันจะทำให้ดิเมนชันห้องแบบรู้สึกกว้างกว่าอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็ดีแล้วก็ถ่าย outfit of the day ได้แต่มันจะมีการตัด
ตัดหัวตรงนี้นิดนึงเพราะเส้นนี้นะคะนี่ก็บิวอินหมดเลยนะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นเหมือนที่วางของนู่นนี่นั่นแล้วก็มีโซฟาอันนี้เก้าอี้คือไซส์ที่พอดีมากและครีมรู้สึกว่าครีมชอบมากเพราะว่ามันแบบ texture มันดีนะคะข้างๆก็จะมีโคมไฟอันนี้โคมไฟอันนี้คือโคมไฟโปรดของครีมที่รักที่สุดรักแบบไม่รู้ทำไมเราถึงแบบ emotionally attached กับโคมไฟนี้มากทุกคนมันเป็นโคมไฟแบบ jellyfish นะแล้วเวลาเราเปิดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเดเบนนะคะก็เอาไว้นั่งดูแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทีวีก็ไม่ได้เครื่องใหญ่ขนาดนั้นครีมก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยแหละส่วนใหญ่ก็ติดใช้คอมอะไรประมาณนี้เก้าอี้พัดลมโอ้บางคนถามพิกัดพัดลมอันนี้มาพัดลมอันนี้เป็นของ Xiaomi นะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปดูได้ต่อไปห้องนอนอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของครีมนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นห้องที่ทุกคนน่าจะได้เห็นบ่อยสุดในบล็อกในอนาคตแล้วก็บล็อกที่แบบผ่านมาล่าสุดด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เข้ามานะคะก็จะเจอเตียงแล้วก็รูปอันนี้คือคุณพ่อเราแบกมาแล้วก็เหมือนก็เนี่ยแหละมาโผล่ที่นี่จบประมาณนั้นเลยมีเครื่องฟอกอากาศนะคะแองจี้เลิฟตัวเตียงเองจะเป็น queen size นะคะแล้วก็แบบคือครีมอ่ะทุกคนครีมเป็นคนที่นอนแล้วใช้หมอนเยอะมากแบบติดทรามามาตั้งแต่เด็กเบาๆไงคือตอนเด็กใช่ไหมตอนเด็กอะเรามีเตียงที่ใหญ่มากเลยนะเตียงน่าจะแบบ king size แล้วเราก็นอนกับคุณพ่อเราใช่ไหมแล้วคือเวลาที่เรานอนอะเราจะนอนตรงขอบข้างๆแล้วมันมีครั้งนึงอะที่เราหล่นเว้ยเรากลิ้งแล้วก็ตกจากเตียงแล้วก็ตกมากลางแบบตอนกลางคืนอย่างเงี้ยแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปอะเวลาที่เรานอนบนเตียงนั้นใช่ไหมเราจะเอาหมอนมาประมาณแบบ8ใบอะแล้วก็สร้างเป็นกำแพงข้างๆเว้ยแล้วมันก็จนถึงทุกวันนี้ที่ครีมก็ยังมีหมอนอีกหลายสิบใบอยู่นี่นะอนุญาตให้ทุกคนนับได้เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9ข้างหลังอีก2ใบนั่นแหละคือครีมเป็นคนชอบนอนกับหมอนเยอะๆทุกคนอาจจะเห็นว่าหมอน3ใบเนี้ยเอ้ยมันเพื่อแบบตกแต่งความสวยงามหรือเปล่าเปล่าค่ะครีมใช้จริงด้านนี้ก็ไซบอร์ดอีกด้านนะคะครั้งนี้คือครีมจะมีแก้วน้ำที่อุดหูแล้วก็ผ้าปิดตาคือครีมเป็นคนที่เวลานอนไม่หลับอะเราจะอุดหูแล้วก็ใช้ผ้าปิดตาแล้วก็จะหลับนะคะเพราะฉะนั้นบางทีแบบเวลานอนไม่หลับแล้วก็นั่นแหละตรงข้างจากเตียงครีมก็จะมีเป็นเหมือนไทเทเบิลประมาณนี้เอาไว้วางของนะคะซึ่งจะมีปรินเตอร์มีผ้าห่มกับตุ๊กตาเพราะว่าตรงที่ครีมนั่งทำงานอะแอร์มันชอบลงครีมก็เลยจะมีผ้าห่มไว้เพื่อเสมอเลยนอกจากนั้นก็จะมีตรงนี้อันนี้จะเป็นเชลฟ์ที่เหมือนเราพรีออเดอร์มาจากเกาหลีนะคะแล้วคือเราชอบมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบมันสวยแต่ว่าเพิ่งได้ใช้จริงๆก็คือตอนที่เพิ่งย้ายมาล่าสุดนะคะเราเอาไว้วางน้ำหอมที่เราใช้อะไรประมาณนี้ของกระจุกกระจิกนิดหน่อยตรงนี้ก็จะมีที่ใส่แบบผ้าด้วยนะคะอันนี้คือเวลาที่แบบเปลี่ยนชุดอะไรแบบนี้เอาไปซักก็จะเป็นอันนี้คือได้มาจากอีเกียเลยแล้วก็เวลาที่ใช้มันสะดวกมากๆตรงเนี้ยมันจะถอดได้แล้วก็ถือแบบทั้งถุงแล้วก็เอาไปซักได้เลยเวิร์กมากดูดีเลยแหละจริงๆมันจะเป็นแบบคลีนลุคอะไรประมาณนี้แล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยข้างๆปรินเตอร์นะคะครีมจะมีเป็นคาร์ดอันนี้จะเป็นคาร์ดที่ใช้จากบ้านมานะคะแล้วครีมก็เหมือนไปซื้อคาร์ดอันใหม่ที่ใหญ่กว่าไว้ที่บ้านแล้วก็อันเล็กมาไว้นี่make sense ไหมก็นั่นแหละคะอันนี้ครีมก็เอาไว้ใส่เครื่องสำอางเครื่องเขียนแล้วก็แบบที่ม้วนผมนู่นนี่นั่นอะไรของครีมไปนะคะก็เหมือนต้องยอมรับว่าคอนโดอ่ะมาอยู่คอนโดพื้นที่ยังไงมันก็น้อยกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครีมก็พยายามเอาพวกเชลฟ์พวกคาร์ดอะไรนี้หน่อยๆมาเพื่อแบบเก็บของให้ได้นะคะเครื่องสำอางก็จะเป็นประมาณนี้เลยคือเซตอัพเครื่องสำอางมันจะเหมือนที่บ้านเป๊ะเลยเพื่อความถนัดของครีมสำหรับโต๊ะทำงานครีมนะคะมันจะอยู่ตรงข้างหน้าต่างเลยก็คือมีวิวให้ enjoy นะคะแต่ปกติคือทำงานตอนกลางคืนก็ปิดผ้าม่านเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นโคมไฟที่ครีมใช้นะคะซึ่งครีมชอบโคมไฟนี้มากเลยโคมไฟมันจะเป็นแสงแบบออกวอร์มๆอย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราชอบโคมไฟอันนี้มากข้างๆก็จะมีกระจกนะคะเพราะว่าเราใช้แต่งหน้าตอนเช้าก็แต่งตรงนี้แหละเวลาเราจะแต่งใช่ไหมเรายืดมาให้เป็นอย่างนี้ก็ได้ถือหรือว่าจะวางเหมือนเมื่อกี้ก็ได้ข้างๆก็จะมีที่วางคอมเพราะว่าครีมใช้คอมค่อนข้างจะบ่อยครีมก็จะซื้ออันนี้มาแล้วมันช่วยเรื่อง posture เยอะเลยนะก่อนหน้านี้เวลาที่เราพิมพ์คอมใช่ไหมเราก็ต้องก้มแล้วก็แบบพิมพ์แล้วแบบมันจะปวดหลังอะแต่อันนี้คือมันยกแล้วก็ปรับนู่นนี่นั่นอะไรได้เต็มเลยเอาทั้ง iPad ทั้งคอมอะไรวางได้หมดเลยเราก็จะแบบยืดตัวขึ้นแล้วมันก็จะไม่ปวดหลังคือใช้ดีมากครีมมี2อันอันเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเขียนต่างๆที่ใช้บ่อยนะคะกรรไกรแม็กเทปบางคนถามว่าทำไมมีเทป2อันคือทุกคนลองดูนะ
เทปมันแตกต่างกันด้วยอันนี้คือเทปขุ่นมันจะแปะแล้วไม่เหนียวมากแบบลอกง่ายอันนี้จะเป็นเทปใสที่แปะแล้วเหนียวแล้วคือเราต้องการทั้งสองอันเว้ยบางทีแบบเราไม่รู้ว่าเราอยากได้ระดับเลเวลความเหนียวขนาดไหนเข้าใจนะปิดประเด็นแล้วก็ตัวเก้าอี้ตัวเด่นตัวนี้เลยครีมเคยทำบล็อกแล้วก็พูดถึงเจ้าเก้าอี้ตัวนี้ก็คือเป็นเก้าอี้ของ Modern Form นะคะราคาค่อนข้างจะโหดร้ายอยู่แต่ว่าครีมกะจะซื้อแบบใช้นานๆเลยคือเหมือนแบบใช้จนทำงานจนแก่จนแบบอายุ80อะไรประมาณนี้ชอบโทนนี้มากเลยมันจะเป็นสีเทาๆขาวๆแล้วก็มันปรับอะไรได้เยอะมากเลยนะตรงคอตรงเนี้ยก็ปรับได้ชอบที่สุดนะคะก็คือสีของมันเพราะเรารู้สึกว่าปกติพวกเก้าอี้ออฟฟิศอะมันจะแบบสีดำมันก็คือไม่เข้ากับโทนห้องนี้เฉยๆนะถ้าเกิดมันเป็นสีดำแต่อันนี้เรามาเจอสีที่แบบอ่อนๆหน่อยนึงซอฟต์หน่อยแล้วก็แบบไม่ได้เลอะง่ายก็เลยชอบสีนี้มากตรงระหว่างทางออกประตูนะคะด้านนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเชฟ L หันมาด้านนี้ปุ๊บก็จะเป็นห้องน้ำของครีมเลยห้องน้ำทั้งสองห้องคือไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากจริงๆ everything the same เลยแหละก็แค่เหมือน layout นิดนึงแต่แบบสีห้องน้ำอะไรแบบนี้ everything เหมือนเดิมเป๊ะเลยจริงๆตรงเนี้ยมันจะมีเป็นพื้นที่ระเบียงเล็กๆนิดนึงคือรู้สึกว่าจริงๆมันไม่ได้มี potential ทำอะไรมากก็อาจจะในอนาคตคือปลูกผักปลูกต้นไม้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคือตอนนี้ครีมโชว์ทุกคนให้ดูหมดแล้วว่าคอนโดแบบการอยู่คนเดียวคืออยู่ยังไงอะไรประมาณนี้เนาะถ้าเกิดมีใครสนใจแบบต้องการจะให้ลงดีเทลอะไรเป็นพิเศษหรือว่าอยากรู้พิกัดนู่นนี่นั่นก็บอกได้นะคะคืออาจจะมาทำคลิปแยกเกี่ยวกับ favorites ที่แบบครีมใช้แล้วรู้สึกว่าชอบมากๆไม่ก็สิ่งที่ทุกคนอาจจะสนใจอยากจะรู้หรืออะไรประมาณนี้ถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็อย่าลืมทิ้งไว้ข้างล่างกันนะคะแล้วเดี๋ยวครีมจะมาพยายามตอบนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะถ้าเกิดทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคราวหน้านะคะบ๊ายบาย